ค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่รัฐกัลันตันประเทศมาเลเซียที่น่ารักเช่นกันรวมทั้งสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งวันนี้น่ารักไหมคะเด็กหญิงวรินทร์น่ารักไหมคะน่ารักวรินทร์บอกว่าน่ารักค่ะคุณครูคนอื่นๆล่ะคะน่ารักไหมน่ารักนะคะวันนี้เป็นหน้าที่ของนักเรียนห้องเป็นหน้าที่ของเรียนห้อง2นะคะที่จะต้องมาเป็นตัวแทนเพื่อนๆ เพื่อจะตอบคำถามหรือเรียนกับคุณครูให้กิจกรรมของครูนั้นจบไปทันเวลาแล้วก็เพื่อนๆปลายทางเรียนรู้ไปพร้อมๆกับพวกเราได้รับเรื่องราวพร้อมๆกันนะคะดังนั้นคุณครูบอกแล้วว่าห้องต้นทางมีความสำคัญต่อเพื่อนปลายทางแล้วก็มีความสำคัญต่อคุณครูถ้านักเรียนคุยกันเล่นกันเมื่อไหร่ก็จะทำให้คุณครูนั้นรู้สึกเป็นไงคะห่วงห่วงคอยพะวงห่วงเอ๊ะทำไมคนนั้นคุยกันเล่นกันในขณะที่ใจก็จะต้องทบทวนเนื้อหาอีกใจก็สไลด์ไปถึงไหนแล้วอีกใจก็เอ๊ะนักเรียนเขียนหรือยังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดังนั้นถ้าห้องส่งตั้งใจเรียนห้องส่งก็จะได้รับความรู้มากปลายทางก็ได้รับด้วยห้องส่งก็โชคดีที่ได้อยู่กับครูตัวเป็นๆ นะคะปลายทางบอกว่าเห็นครูเป็นๆ เหมือนกันแต่ว่าไปสัมผัสแล้วเจอแต่หน้าจอโทรทัศน์อันนี้สัมผัสแล้วก็เจอเนื้อหนังมังสานะคะอันนี้บอกเด็กๆให้ทราบนะเรียนหาเมื่อวันศุกร์โรงเรียนวังไกลกังวลจัดกิจกรรมกีฬาสีใช่ไหมคะวังไกลกังวลไม่มีโอกาสได้เรียนกับครูที่ไม่มีโอกาสเพราะว่าเรื่องกีฬาใครๆก็ชอบกีฬาเป็นยาวิเศษใครได้ออกกำลังกายหรือได้ทำกิจกรรมเรื่องกีฬาแล้วจะทำให้เรานั้นนอกจากมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วยังมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูก็ไม่อยากรบกวนเวลาอันมีค่าของเด็กๆต้นทางก็เลยให้ไปเล่นกีฬาปรากฏว่าคุณครูมิ้งบอกว่าขอให้ปลายทางร่วมกิจกรรมโดยการโทรศัพท์มาที่จริงจะไม่พูดแล้วเนาะพูดอีกเนี่ยขณะนี้ยังมีโทรศัพท์เข้ามาไม่ทราบโทรทำไมทวงหนี้หรือเปล่าทวงหนี้ไม่มีจ่ายแปะโป้งไว้ก่อนนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่ครูปลายทางโทรครูมิ้งมาสำรวจแล้วเป็นนักเรียนนะคะมีครูปลายทางโทรมาร่วมรายการก็มีเหมือนกันตอนร่วมรายการหลังจากนั้นคุณครูบอกว่าไม่ได้โทรศัพท์มาเลยแต่มีลูกศิษย์ไม่อยากจะบอกว่าเป็นกี่ร้อยสายแป๊บเดียวแบตครูหมดเพราะว่าอะไรคะโทรศัพท์เข้ามานักเรียนคะขอบใจนักเรียนทุกคนนะคะขอบใจนักเรียนทุกคนที่รักครูมิ้งแต่ว่าครูมิ้งไม่มีเวลาที่จะรับโทรศัพท์นะคะวันนั้นที่บอกไปก็คืออยากให้ร่วมกิจกรรมปรากฏว่าคุณครูก็ได้รับความคุ้นนาจากคุณครูหอดเดียนะคะจากโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง120อำเภอควนกะหลงจังหวัดสตูลนะคะส่วนปลายต้นทางไม่ได้เรียนเดี๋ยวครูไปทบทวนให้นอกเวลานะคะปลายทางคุณครูออดีก็ส่งงานเข้ามาใน Facebook ปรากฏว่างานของครูนั้นถ่ายภาพไม่ได้สแกนนะคะคุณครูอ่านแล้วไม่เข้าไม่เห็นนะคะมันเลือนลางลางเลือนอยากให้คุณครูสแกนงานแล้วก็ส่งมาใหม่อีกครั้งเพราะว่าอยากนำเสนอออกอากาศให้นะคะคุณครูส่วนนักเรียนที่กำลังโทรอยู่ไม่ต้องโทรนะคะเพราะว่าคุณครูไม่ได้รับสายแน่นอนคุณครูรับเฉพาะคนที่มีเบอร์อยู่ในโทรศัพท์เท่านั้นนะคะแล้วที่สำคัญขอนิดนึงที่จริงเวลาเราก็เลทไม่เป็นไรเลทต่อได้เป็น40ปิด40เลข8ใช่ไหมคะนะคะขอเวลานิดนึงนะคะมีนักเรียนบางคนมีคนหนึ่งหลายคนแหละที่ส่งข้อความมานะคะส่งข้อความครูมิ้งอ่านแล้วจดบันทึกด้วยนะคะจดบันทึกว่าเด็กชายน้องถ้าจำไม่ผิดน้องอันหรือเปล่านะคะเขาเขียนข้อความมาครูมิ้งก็จำวันนี้หยิบมาแล้วล่ะแต่อยู่ในแฟ้มไม่ได้หยิบมาขอโทษทีนะคะเดี๋ยวบ่ายจะมาเอ่ยให้ถ้านักเรียนส่งข้อความครูมิ้งก็จะเอ่ยถึงและจดบันทึกว่านักเรียนอยู่โรงเรียนอะไรแต่ถ้านักเรียนโทรศัพท์ครูมิ้งไม่ได้รับโทรศัพท์แน่นอนที่ไม่รับเพราะว่าในขณะรับก็มีโทรศัพท์เข้ามาเยอะเนาะดังนั้นนักเรียนไม่ต้องพยายามโถถ้าส่งข้อความ3บาทครั้งเดียวครูมิ้งรู้เรื่องเข้าใจว่าหนูรักคุณครูแล้วก็มีมากกว่านั้นผมรักครูมิ้งมากที่สุดในโลกแล้วก็พยายามโทรสงสัยนะครูคิดเอาเองปรากฏว่าครูมิ้งก็ไม่ได้รับสายข้อความต่อมาเข้ามาอีกไอ้จุดๆๆข้อความต่อมาเข้ามาอีกไอ้จุดๆๆแล้วก็พูดภาษาอังกฤษในทํานองว่าทำไมไม่รับโทรศัพท์ไม่เป็นไรครูมิ้งให้อภัยเพราะถือว่าดาราก็เป็นธรรมดาที่คนเขาย่อมรักเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนใช่ไหมคะคิดดีนะคะให้คิดดีไม่เป็นไรนะคะแต่อยากบอกเด็กๆว่าคำที่ไม่สุภาพนะคะนักเรียนให้กับคุณครูนักเรียนพูดกับคุณครูเรียนขา
มันไม่มีความสุขเลยผลที่ตอบสนองครูมิ้งไม่ได้ให้นักเรียนนะแต่มันเป็นไปตามเขาว่ากรรมใดไกลก่อกรรมนั้นย่อมตอบสนองนักเรียนต้องจำนะลูกนะคงใส่ครูมิ้งกรรมใดไกลก่อกรรมนั้นย่อมตอบสนองหรือเปล่าไม่ใช่นะนะคะอย่าใช้คำไม่สุภาพลงบนข้อความโทรศัพท์ของคุณครูนะคะไม่น่ารักครูไม่บอกว่าโรงเรียนอะไรเพราะครูก็ไม่รู้เขาไม่บอกโรงเรียนนะอันนี้ฝากไว้ขอบใจเด็กๆทุกคนที่รักครูมิ้งดังนั้นตั้งใจเรียนกันดีกว่านะคะไม่ต้องพยายามโทรเขียนจดหมายนะคะคุณครูอาจเห็นไหมเวลาเขียนจดหมายมาคุณครูนำเสนอแล้วออกชื่อให้แต่ถ้าไม่เขียนจดหมายโทรศัพท์ไม่พูดออกโทรศัพท์แน่นอนไม่พูดโทรทัศน์เพราะจำไม่ได้นะคะดังนั้นจดหมายคนละฉบับดีกว่านะคะคุณครูได้จำชื่อหนูแล้วเก็บไว้เป็นที่ระลึกยามแก่คุณครูก็มาเปิดอ่านได้ยามที่คุณครูเกษียณแล้วคุณครูก็อ๋ออยู่โรงเรียนนี้ไปหาลูกศิษย์คนนี้ดีกว่านะคะดังนั้นขอร้องเราไว้เบอร์โทรศัพท์ของครูมิ้งไว้ทำกิจกรรมในห้องเรียนเท่านั้นนะสำหรับครูปลายทางนั้นโทรศัพท์ได้ไม่ว่ากันค่ะส่วนนักเรียนไม่อนุญาตอ่ะพอดีกว่าเรื่องราวของครูวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวของเพื่อนปลายทางกันก่อนที่จะไปพบกับเรื่องราวของเราวันนี้มีงานนำเสนอจากโรงเรียนบ้านหรือวัดนะป่าไม้นะคะไปดูค่ะป่าไม้ใช่ไหมวัดป่าไม้ป่ามันไม้หรือยังนะเด็กหญิงเห็นไหมเนี่ยมีชื่อเห็นไหมส่งงานมาคุณครูก็ได้เอ่ยชื่อหนูว่าพัทรวดีสุครินนะคะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดป่าไม้ลูกศิษย์ครูกิ้มนะคะบอกว่ารักครูมิ้งมากๆเห็นไหมเขียนแค่นี้ครูมิ้งก็ภูมิใจแล้วนะคะเรื่องคำมาตรฐานกับภาษาถิ่นเหนือนะคะนักเรียนก็เขียน20ก็ซาวเดินก็ย่างเห็นไหมคุณครูอะไรเนี่ยคุณตาก็อะไรคะภาษาเหนือพ่ออะไรพ่ออุ้ยใช่ไหมนะคะคุณยายเที่ยวแอลเห็นไหมคะเขียนมาก็ได้ความรู้น่ารักมากคุณครูบอกว่าให้ไปเลย10คะแนนแต่ว่าเอาไม้เรียวตีก้นคุณครูและนักเรียนคนละ1ทีเนื่องจากว่าไม่เขียนเลขไทยเห็นไหมนักเรียนก็เขียนเลขอาหรับิกคุณครูก็เขียนเลขอาหรับิกเดี๋ยวจะไปตีให้ถึงนครศรีธรรมราชเลยอันนี้ก็อีก1คนนะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยชัดนักเรียนเด็กหญิงวิภาวดีนะคะเด็กหญิงวิภาณดีนามสกุลอะไรเนี่ยสุขศรีอันนี้เป็นน้องป.2เองนะอ้าวป.2ทำไมส่งงานมากับเราคุณครูบอกว่าเนื่องจากนักเรียนโรงเรียนนี้มีน้อยนะคะก็ต้องมีน้องมาเรียนร่วมกับพี่แทนที่น้องจะไปเรียนป.2น้องก็กระโดดขึ้นมาป.3แล้วก็ทำงานมาเหมือนกับพี่ป.3สวยงามไหมคะสวยไหมนะคะสวยด้วยลายมือสวยมากคุณครูชอบเห็นไหมคนเราไม่จำเป็นว่าอายุหรือวัยจะต่างกันนะคะอยู่ที่ความตั้งใจขอให้เด็กหญิงวิภาวดีตั้งใจทำงานต่อไปแล้วก็อันนี้เป็นของเด็กหญิงวัชรีเป็นไงสวยไหมสวยปรบมือได้นะคะอันจริงคงจะสวยกว่านี้อันนี้ดึงมาจากเฟซบุ๊กเนาะเด็กหญิงวัชรีคงเรืองโรงเรียนวัดป่าไม้เช่นกันนะคะคำภาษาถิ่นกับภาษามาตรฐานกับภาษาถิ่นเหนือเช่นกันนะคะน่ารักมากถูกต้องด้วยทำงานน่ารักเพื่อนชอบใจขอบใจนักเรียนทั้ง3คนและขอบคุณคุณครูกิมด้วยนะคะต่อไปเป็นอีกผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านโรงเรียนบ้านกะแลนะคะอำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายใช่ไหมคะเชียงรายหรือเชียงใหม่คุณครูขาครูมิ้งลืมอีกแล้วเห็นไหมคุณครูบอกว่าเป็นผลงานป๊อปอัพเรื่องสุภาษิตกำลังเผยของเรียนที่จริงครูยังไม่ได้สอนหรอกแต่คุณครูเขาเขียนในเฟซบุ๊กว่าไปได้รับความรู้มาสดๆร้อนๆไฟแรงก็เลยให้ทำนะคะจริงๆแล้วทำเป็นภาษาถิ่นเหนือก็ได้แต่คุณครูก็บอกมาด้วยเนาะภาษาถิ่นเหนือว่าลูกไก่ในกำมือคุณครูบอกว่าไก่น้อยบนกำมือใช่หรือเปล่าออกเสียงไงภาษาเหนือครูแนนคะช่วยครูมิ้งทีลืมว่าจะถามครูแนนตะกี้ไก่น้อยบนกำมือใช่หรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยวาดรูปไก่ในกำมือแล้วก็บอกความหมายมาน่ารักมากนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างใครอยากทำก็ทำมานะคะอันนี้ก็ทำนาบนหลังคนนะคะเป็นคำสุภาษิตแล้วก็บอกความหมายมาคุณครูบอกว่าถ้าภาษาเหนือต้องเป็นยะนาบนหลังคนนะคะที่จริงน่าจะวงเล็บมาให้คุณครูนะไม่เป็นไรอ่ะขอจบผลงานเพียงแค่นี้ปรบมือดังๆให้กับผลงานทุกๆชิ้นขอบคุณคุณครูอันนี้เป็นลูกศิษย์คุณครูนางฟ้าบอกว่าครู